ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะต้องแวะมาชิมขนมเขาอร่อยจริงค่ะถ้าไม่อร่อยจริงนะคะเปิดไม่ได้มาถึง372ปีแล้วล่ะค่ะและปีนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่14แล้วค่ะคิดดูค่ะว่า14รุ่นด้วยกันนะคะและขายขนมอยู่แค่อย่างเดียวค่ะชื่อร้านว่าเซกิโนโตะค่ะเป็นทั้งชื่อร้านเป็นชื่อขนมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าขนมเขาเป็นแบบไหนอยากรู้เหมือนกันค่ะรูปร่างหน้าตาของขนมเขาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นถั่วแดงนะคะคลุกกับน้ำตาลค่ะแต่ลองชิมดูเขาบอกว่ามีแป้งโมจิด้วยเป็นยังไงเนี่ยเขามีให้ชิมค่ะมันเหมือนแบบมีแป้งนิดเดียวเองนะคะนอกนั้นเป็นถั่วแดงล้วนๆนะคะและอัดแน่นๆนะคะคลุกกับน้ำตาลจากธรรมชาติไอซิ่งเบาๆนะคะอร่อยมากค่ะถ้าเคี้ยวอีกทีนะคะคล้ายๆลูกอมด้วยได้หลายรูปแบบเหมือนขนมโมจิด้วยเหมือนลูกอมด้วยนะคะแล้วแต่จินตนาการมันอร่อยมากค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าขายอย่างเดียวก็อยู่ได้นะคะนี่ขนมของเขากล่องละ500เยนเองเดี๋ยวลองซื้อไปชิมดูค่ะแต่ที่แบบว่าสงสัยว่าขายขนมแค่แบบเดียวนะคะแต่ยืนหยัดมาถึง372ปีค่ะโอ้โหรุ่นที่14จนตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะข้างในร้านนะคะเขาก็เหมือนแบบกึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะบอกถึงเรื่องราวประวัติของร้านเขาด้วยค่ะนี่เข้ามาดูกันดีกว่าเขาเก็บสะสมของเก่าเอาไว้นะคะในร้านเขาทั้งขายขนมแล้วก็บอกเรื่องราวความเป็นมาของภาชนะของเขาทุกชิ้นนะคะที่ทำมารุ่นสู่รุ่นแล้วเขาก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะอย่างจานใบนี้เนี่ยเขาก็ใส่แบบว่ากระจกปิดไว้เลยนะคะเก็บเอาไว้สมัยก่อนเนี่ยค่ะเมื่อจะต้องทำขนมเยอะๆคนมาชิมเยอะๆเนี่ยเขาจะใส่จานใหญ่ขนาดนี้ค่ะแต่เขาก็ยังเก็บไว้อยู่นี่ก็เป็นพวกแบบว่าที่พิมพ์รูปต่างๆของแต่ละยุคนะคะแท่นพิมพ์นี่ชอบมากหาไม่ได้แล้วขอจับหน่อยเถอะทายสิคะว่าอะไรดีไซน์เก๋มากเลยนี่คือที่ใส่เทียนค่ะเวลาตอนกลางคืนเดินสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเขาจะต้องใส่เทียนแล้วก็เหมือนกับตะเกียงแล้วเดินเพื่อมองทางแต่ที่ดูข้างในเนี่ยค่ะเพราะว่าคือไม่ว่าจะพลิกแบบไหนนะคะเทียนก็จะไม่คว่ำแล้วก็จะไม่ดับเพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาเห็นไหมคะเพราะอย่างนั้นเพราะยังไงนะคะเทียนก็จะตั้งอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเจ๋งอ่ะของเก่ามากอ๋อนี่ก็เป็นพวกแคชเชียร์นะคะในสมัยก่อนนะคะก็จะมีลูกคิดโหละเอียดมากเราเคยลูกคิดจีนแบบว่าแบบแค่ไม่กี่เม็ดนี่ละเอียดกว่าอีกดูสิไม่รู้กี่เม็ดเลยค่ะเยอะมากส่วนนั้นก็เป็นชุดเครื่องแต่งกายของคนขายสมัยก่อนของร้านนี้เลยนะคะยังเก็บไว้อยู่นะคะตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของบรรพบุรุษของบรรพบุรุษอีกทีนึง14รุ่นนะคะโอ้อันนั้นเจ๋งค่ะคุณผู้ชมค่ะข้างในนู้นให้ไปเห็นก่อนอีกทีดีกว่าคืออะไรกล่องนี้นะคะที่เห็นเป็นชั้นๆนี่นะคะที่ประดับไปด้วยเปลือกหอยนะคะก็คือเหมือนกับตู้ส่งของเหมือนพวกพิซซ่าที่เราสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีตู้ส่งนะคะ delivery ก็คือเขาจะส่งของนี้นะคะขนมของร้านเขาเนี่ยค่ะไปให้จักรพรรดิค่ะเพราะว่าจักรพรรดินะคะชอบขนมร้านเขามากค่ะก็จะสั่งแล้วเขาก็จะส่งขนมนะคะโดยใส่กล่องที่สวยงามนี้ไปถวายแด่จักรพรรดิค่ะโอเคโอเคหอมมากไม่เปล่าแอบกินนิดหน่อยโอชิโอ้แม่ออกมาไม่บอกอายจังเลยค่ะนี่เป็นเจ้าของร้านค่ะรุ่นที่14นะคะหน้าใหม่โน้ตจังฮัตตูริเดสอัตตูริเดสใช่อัตตูริเดสหน้าเหมือนโน้ตมากเลยโน้ตอุดมไม่รู้เขารู้จักปะยูโน้ตโน้ตอุดมหืมงั้นพาไปเล่นเป็นเพื่อนดีกว่าโยโรสโยโรสThis the yeah this is the package for 500
six pieces inside. Different. Yeah, it's a different, but this is summer color. Summer color. Yeah, and this is regular color. ขนมก็มีอย่างเดียวเหมือนเดิมขายมา14รุ่นก็เป็นแบบเดียวเหมือนเดิมแค่สีกล่องถามว่าทำไมจะต้องมี2สีแบบนี้ yeah, but we have spring and summer and แต่ a winter and summer ข้างในขนมเหมือนเดิมโอ้เจ๋งมาและก็มีคนมาซื้อด้วยนะคะโอ้ยชิ thank you very much thank you thank you okay one box bye bye okay this โอ้ยชิว้าวไปละไปเลยดีกว่าโลแฮนี่ก็เจ๋งค่ะปัจจุบันนี้นะคะเปิดเป็นโรงแรมค่ะและเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะคนขี่มอไซค์ค่ะชอบมาพักนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะแต่ว่าไม่มีรวมอาหารเช้าเหมือนโรงแรมที่เราไปพักนะคะนี่ก็ราคาอยู่ประมาณ 2,500 ถึง 3,500 เยนค่ะราคาถูกมากนะคะก็สำหรับคนขี่มอไซค์ชอบมาปิกนิกมาพักผ่อนตามทางอะไรเงี้ยค่ะแต่ดูสิคะบรรยากาศน่าพักผ่อนมากนะคะเหมือนกับเข้ามาในพิพิธภัณฑ์เลยค่ะแต่ว่าไม่น่ากลัวค่ะก่อนนะคะถนนทั้งเส้นตรงนี้ค่ะจะเป็นเส้นทางสำหรับขุนนางนะคะเวลาจะไปเดินทางนะคะไปโตเกียวเกียวโตก็เดินทางตรงนี้ค่ะแต่ว่าเขามีกฎห้ามมองจะต้องหมอบลงกับพื้นหรือว่าอะไรแต่ว่าชาวบ้านนะคะก็อยากจะรู้ค่ะว่าแต่ละคนมีรูปร่างหน้าตายังไงเขาทำอะไรกันบ้างเขาจะต้องมีการห้ามมองหรือว่าแอบมองค่ะนี่แหละค่ะรูกลมๆนี้แหละค่ะที่ชาวบ้านนะคะเจาะเอาไว้แอบดูค่ะห้ามมองแต่สมัยก่อนเลยนะเนี่ยเจ้าเล่ห์แล้วเนี่ยเจ้าเล่ห์แล้วเนี่ยแหมกำลังเพลิดเพลินเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาอีกแล้วล่ะค่ะงั้นสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ Say Hi แล้วล่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ยยัสมินนะไซนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยค่ะ